พระอาจารย์ท่านก็จะถามบ่อยมากเลยนะขณะที่ส่งอารมณ์แล้วก็ส่งอารมณ์พอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กำหนดอย่างนั้นอย่างนี้มีสภาวะอย่างนี้อย่างนี้นะก็รายงานท่านพระอาจารย์พอรายงานเสร็จท่านก็ถามกลับมาว่าจิตเป็นยังไงครั้งแรกเลยตอนแรกก็รู้สึกงงๆที่ท่านถามกลับมาว่าจิตเป็นยังไงก็ตอบท่านไม่ได้ตอบพระอาจารย์ไม่ได้ว่าจิตเป็นยังไงก็คือเราไม่ได้ดูจิตเลยนะเราดูแต่อารมณ์ดูแต่ตัวอารมณ์กำหนดแต่อารมณ์บางทีกำหนดแต่พองยุบกำหนดแต่อารมณ์ต่างๆที่เข้ามานะแต่ว่าลืมดูจิตของตัวเองนะลืมดูจิตของตัวเองก็ส่งแต่สภาวะที่กำหนดนะตรงสภาวะที่กำหนดอย่างเช่นกำหนดที่กายกำหนดเวทนาอย่างเงี้ยก็ส่งแต่สภาวะเหล่านี้นี้พระอาจารย์ถามกลับมาว่าจิตเป็นยังไงบ้างนะก็ตอบท่านไม่ได้นะเนี่ยก็เพราะว่าลืมดูจิตลืมดูอาการของจิตอย่างเช่นที่เรากําหนดเวทนาอย่างเงี้ยอย่างที่กําหนดปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอเรากําหนดแต่อาการของเวทนาที่เกิดขึ้นนะกําหนดแต่อาการเวทนาที่เกิดขึ้นนะตามส่วนต่างๆอาจจะเป็นที่ขาจะเป็นที่ขาที่แข้งที่ขาหรือที่หลังเนี่ยเรากำหนดแต่อาการของเวทนาแล้วก็ไปส่งท่านไปส่งพระอาจารย์พอพระอาจารย์ถามกลับมาว่าจิตเป็นยังไงก็ตอบไม่ได้เพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยเราดูแต่เวทนาอย่างเดียวไม่ได้ดูจิตของตัวเองไม่ได้สำรวจดูจิตของตัวเองขณะที่เกิดเวทนาขณะที่กำหนดเวทนาจิตใจเป็นยังไงตอนนั้นจิตใจมันกระวนกระวายไหมจิตใจมันเป็นทุกข์ไหมมันเสียแทงไหมมันดิ้นรนไหมไม่ได้ดูจิตของตัวเองในขณะนั้นฉะนั้นเราไปจดอารมณ์ปุ๊บก็ตอบพระอาจารย์ไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดที่จิตเลยเรากําหนดแต่ตัวอารมณ์กําหนดแต่เวทนากําหนดแต่กายอย่างเดียวนะก็คือดูแต่อารมณ์ดูแต่สภาวะแต่ลืมดูจิตลืมย้อนดูจิตบางทีขณะที่เรากําหนดเวทนาอยู่ปวดหนอเจ็บหนอเนี่ยบางทีไอ้ที่เจ็บนะมันเป็นอาการของใจนะเป็นอาการทางใจฉะนั้นขณะที่เรากําหนดเวทนาก็ดีหรืออารมณ์ต่างๆก็ดีที่มันเข้ามานอกจากที่เราจะกําหนดตัวอารมณ์อย่างเดียวแล้วกําหนดสภาวะที่เข้ามาอย่างเดียวให้ย้อนดูจิตของตัวเองแล้วขณะที่เรากําหนดอารมณ์เหล่านั้นอยู่ขณะนั้นจิตของเราเป็นยังไงมันยินดีกับอารมณ์เหล่านั้นไหมนะหรือว่ามันยินร้ายไหมนะมันชอบหรือว่ามันไม่ชอบนะหรือว่ามันพอใจหรือว่าไม่พอใจหรือว่าเป็นเฉยเฉยนะหรือว่าเป็นทุกข์กับอาการของสภาวะเหล่านั้นที่เรากําหนดอยู่นะถ้ามีอาการทางใจเนี่ยให้ย้อนมาดูที่ใจด้วยนะแล้วก็กําหนดอาการทางใจนะอย่างเช่นกำหนดเวทนานะใจมันปวดแล้วก็กำหนดที่ใจนะมาที่ใจปวดหนอปวดหนอใจมันเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอหรือเจอสภาวะอารมณ์ที่กำหนดแล้วเนี่ยรู้สึกมันชอบมันยินดีพอใจเนี่ยให้ย้อนมาดูที่ใจเราแล้วก็กำหนดที่ใจเป็นอาการทางใจนะชอบหนอยินดีหนอพอใจหนออย่างเงี้ยนะหรือว่าเจอสภาวะเจออารมณ์ที่เรากําหนดแล้วมันไม่ชอบไม่ยินดีนะไม่พอใจก็ย้อนดูที่จิตกําหนดที่จิตเราไม่พอใจหนอไม่ชอบหนอไม่ยินดีหนออย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้เป็นต้นหรือขณะที่เรารับประทานอาหารอยู่อย่างเงี้ยเมื่อเราได้ปฏิบัติเราเจออาหารเรากําหนดเห็นหนอเห็นหนออย่างเงี้ยบางทีลืมดูใจตัวเองนะว่าใจมันรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนะก็กําหนดแต่สิ่งที่เห็นอย่างเดียวจะไม่ได้ย้อนมาดูใจนะฉะนั้นเรากําหนดเนี่ยให้มาดูใจเราด้วยใจเราเวลาเห็นแล้วเรายินดีไหมใจเรายินดีไหมถ้าใจเรายินดีมีอาการยินดีก็กําหนดที่ใจเราด้วย
นะถ้าเห็นแล้วไม่ยินดีนะไม่ชอบก็กำหนดที่ใจต่อด้วยนะนี่ก็คือการให้ย้อนกลับมาดูจิตของตัวเองนะเมื่อเรากำหนดสภาวะต่างๆถ้าเราไม่ย้อนมาดูไม่ย้อนมากำหนดจิตเนี่ยมันจะล่าช้านะมันจะล่าช้าเพราะมันไม่มีสติรู้เท่าทันอาการทางจิตหรือว่าทางใจของเรานะฉะนั้นทุกๆอารมณ์ที่เรากำหนดนะนอกจากจะกำหนดตัวอารมณ์แล้วนะให้ดูที่ใจเราด้วยนะมากำหนดที่ใจเราด้วยตามที่ใจเราปรากฏขึ้นในขณะนั้นนั่นในปัจจุบันนะที่เรากำหนดอยู่นะให้ย้อนมาดูใจเราด้วยอย่าดูแค่ตัวอารมณ์อย่างเดียวนะโดยเฉพาะการกำหนดเวทนาโดยเฉพาะการกำหนดเวทนาดังนั้นก็ให้สำรวจดูจิตของตัวเองก็แล้วกันนะขณะที่เราปฏิบัติภาวนาอยู่ให้พยายามมีสติรู้เท่าทันอาการเคลื่อนไหวของใจนะอาการของทางใจเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายที่มันจะเข้ามานะบางทีก็โกรธบ้างบางทีก็โลภบ้างนะบางทีก็หลงบ้างบางทีก็ฟุ้งซ่านบ้างเยอะแยะมากมายที่จะเข้ามาฉะนั้นก็ให้ดูพิจารณาดูใจของตัวเองด้วยนะพิจารณาดูใจของเองให้มีสติรู้เท่าทันอาการเคลื่อนไหวของใจนะใจเคลื่อนไหวนะปรากฏแสดงออกมารู้สึกยังไงนะก็ให้ตามกำหนดพิจารณาตามกำหนดอาการของใจที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในขณะนั้นด้วยนะต่อไปข้อที่8มิจฉาทิฏฐินะตัวนี้สำคัญมากนะมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้ามีความเห็นผิดแล้วเนี่ยมันจะขวางกั้นทุกอย่างมันจะขวางกั้นทุกอย่างแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติก็ตามหรือผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็ตามนะถ้าเกิดความเห็นผิดเนี่ยมันก็จะเป็นโทษมหันต์ตามมานะเมื่อเกิดความเห็นผิดแล้วบางทีบางคนเนี่ยมีความเห็นผิดนะมีความเห็นผิดเห็นว่าไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมนะปฏิบัติแล้วได้อะไรนะทำบุญแล้วได้บุญจริงหรือนะบางคนก็ต้องจะพูดว่าทำบุญได้บาปนะทำบุญได้บาปทำบุญแล้วไม่ได้บุญนะทำชั่วได้ดีมีถูกไปอะไรประมาณนี้นะนี่เป็นความเป็นผิดนะบาปบุญคุณโทษไม่มีจริงนะบิดามารดาไม่มีคุณอย่างเงี้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีจริงนะพระอริยสงฆ์ไม่มีนะพระธรรมไม่มีคุณค่านะพุทธเจ้าไม่มีจริงอย่างเงี้ยเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดซึ่งบุคคลเหล่านี้ที่มีความเห็นผิดอย่างเงี้ยเขาจะไม่สนใจในการปฏิบัติเลยนะไม่สนใจในการปฏิบัติภาวนาแม้แต่บุญบางทีก็ไม่อยากจะทำนะเพราะว่าเห็นมีความเห็นผิดว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีนะบาปบุญคุณโทษไม่มีฉะนั้นความเห็นผิดตรงเนี้ยมันเป็นโทษอย่างร้ายแรงเลยนะเมื่อเกิดความเห็นผิดแล้วมันก็จะนำไปสู่การพูดที่ผิดนะการกระทำที่ผิดนะเมื่อเห็นผิดแล้วเนี่ยนั้นถ้าเกิดความเห็นผิดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจบหมดเลยนะตัวอย่างจบเลยนะตัวอย่างจบกุศลจะไม่เกิดขึ้นเลยนะกุศลจะไม่เกิดขึ้นในใจของบุคคลนั้นนะถ้ามีความเห็นผิดกีดกั้นขัดขวางใจอยู่นะเป็นมิจฉาทิฏฐิจะไม่มีโอกาสที่ได้มีความเจริญงอกงามในธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยนะเรื่องความเห็นผิดเนี่ยเป็นโทษอย่างร้ายแรงมีโทษอย่างร้ายแรงทำให้บุคคลนั้นไม่มีโอกาสได้ปฏิบัตินะไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติ
แล้วก็ไม่สนใจในการพูดปฏิบัติธรรมไม่สนใจในการขวนขวายในเรื่องของบุญกุศลหรือว่าการปฏิบัติภาวนาเพราะว่าถูกความเห็นผิดตัวเนี้ยขัดขวางใจเอาไว้นะผู้ที่มีความเห็นผิดเนี่ยโทษอย่างหนึ่งของการเห็นผิดก็คือจะนําไปสู่อบายนะนําไปสู่อบายนําไปสู่การตกนรกเนี่ยความเห็นผิดเนี่ยนําไปสู่การตกนรกฉะนั้นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องมีทิฏฐิที่สมบูรณ์นะเป็นสัมมาทิฏฐิจึงสามารถที่จะปิดอบายภูมิได้นะอย่างเช่นมีพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นนะมีความเห็นที่ถูกต้องนะเป็นทิฏฐิที่สมบูรณ์แล้วเห็นถูกต้องตามธรรมที่พระพุทธเจ้าได้สอนนะเห็นตามความเป็นจริงนะของชีวิตของรูปนามตัวความเห็นผิดนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่จะขัดขวางการเจริญงอกงามในธรรมโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติธรรมการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยตัวทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยจะขัดขวางนะขัดขวางอย่างรุนแรงเลยนะทำให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาได้นะจะไม่เห็นช่องทางจะไม่เห็นช่องทางจะไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติภาวนานะเนี่ยก็คือคนที่มีมิจฉาทิฏฐินะมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะต่อไปข้อที่9อนันตริยกรรมนะอนันตริยกรรมมังนะการทํากรรมหนักการทํากรรมหนักอนันตริยกรรมเรียกว่ากรรมหนักนะกรรมหนักที่สุดเลยก็จะมีอยู่5 อย่างด้วยกันนะข้อแรกก็มาตุฆาตเนี่ยการฆ่ามารดาของตนเองนะการฆ่ามารดาของตนเองให้ตายนะข้อที่สองก็ปิตุฆาตนะการฆ่าบิดาหรือว่าพ่อของตนเองให้ตายนะข้อที่สามก็อรหันตฆาตการฆ่าพระอรหันต์นะการฆ่าพระอรหันต์ให้ตายนะข้อที่สี่โลหิตตุปบาทนะการทำร้ายพระพุทธเจ้าจนกระทั่งห่อเลือดนะห่อเลือดหรือว่าห่อโลหิตเนี่ยขึ้นไปนะทำร้ายพระเจ้านะจนกระทั่งห่อเลือดนะแค่เล็กๆแล้วน้อยแค่เนี้ยนะเล็กๆแล้วน้อยแค่เนี้ยก็ปิดกั้นการบรรลุมรรคผลนิพพานนะสุดท้ายก็การทำสังฆเภทนะการยุยงสงฆ์ให้แตกกันนะการยุยงสงฆ์ให้แตกกันเป็นสองฝ่ายหรือว่าหลายฝ่ายนะจนไม่สามารถที่จะมีความสมัครสมานสามัคคีกันได้นะแยกกันเป็นสองฝ่ายนะไม่สามารถที่จะร่วมกันการทำสังฆกรรมกันได้คือการทำสังฆเภทเนี่ยกรรม5 อย่างเนี่ยถือว่าเป็นกรรมหนักที่สุดนะเป็นกรรมหนักที่สุดซึ่งผู้ใดที่ทำกรรม5 อย่างนี้เนี่ยจะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยนะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยในชาตินี้นะเพราะว่ากรรมตรงนี้จะขัดขวางไม่ให้ธรรมะเนี่ยเจริญงอกงามในใจได้นะก็มีตัวอย่างอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตก็ทำร้ายพระพุทธเจ้านะหาวิธีทำร้ายต่างๆนานาหลายวิธีนะจนกระทั่งกลิ้งหินนะกลิ้งหินนะแล้วก็ว่าหินตกลงมาแล้วก็แตกเป็นเสียงเสียงเศษหินเล็กๆน้อยๆเนี่ยกระเด็นมาถูกเท้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถูกเท้าจนกระทั่งหลอกห่อเลือดนะห่อโลหิตเนี่ยกรรมเล็กๆแค่เนี้ยทำให้พระพุทธเจ้าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยแค่เนี้ยนะก็เป็นเหตุให้พระเทวทัตเนี่ยถูกแผ่นดินสูบนะถูกแผ่นดินสูบ
ถูกเป็นเรียนเนี่ยสูบลงไปนะแล้วก็ไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกจบอยู่ในอเวจีมหานรกปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะนอกจากการทำร้ายพระเจ้าแล้วพระเทวทัตยังทำสังฆเภทด้วยนะก็คือทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นสองฝ่ายนะทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายพุทธเจ้ากับฝ่ายของตนเองนะพวกของตนเองแยกกันนะไม่ทำสังฆกรรมร่วมกันไม่ทำกิจกรรมร่วมกันแยกไปอยู่ต่างหากเนี่ยพระเทวทัตทำกรรมหนักเนี่ยสองอย่างเลยนะทำกรรมหนักสองอย่างก็เป็นเหตุให้แผ่นดินนี้สูบลงไปนะตกนรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีมหานรกขุมที่ลึกที่สุดนะเนี่ยหมดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเลยนะในชาตินั้นถึงแม้จะว่าจะมีฤทธิ์มีเดชมีอภิญญาก็ตามก็ไม่สามารถที่จะต้านทานผลของกรรมตรงนี้ได้นะก็ต้องตกนรกสถานเดียวเลยตกนรกสถานเดียวกรรมห้าอย่างนี้ถ้าผู้ใดที่ทำนะที่ทำหมดโอกาสนะหมดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเลยในชาตินี้นะหมดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานนะต้องตกนรกโหนานนะเป็นพุทธันดรนะเป็นพุทธันดรเลยพุทธันดรก็หมายความว่าช่วงระยะเวลาศาสนาหนึ่งของพระเจ้าองค์หนึ่งนะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยศาสนาพุทธของเราในยุคพระพุทธเจ้าพระนามว่าสัมมาโคดมเนี่ยพระองค์บอกว่าจะมีอายุอยู่5,000 ปีนะและศาสนาก็จะเสื่อมลงไปแล้วก็จะมีพระเจ้าองค์ใหม่อุบัติขึ้นมาช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นนับเป็นหนึ่งพุทธันดรนะเป็นหนึ่งพุทธันดรก็ถือว่ายาวนานเหมือนกันต่อมาข้อที่10วิปากโกนะวิปากโกมีวิบากกรรมมาขัดขวางมีวิบากกรรมมาขัดขวางขณะที่เราปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ถ้าใครได้มีโอกาสได้ปฏิบัติต่อเนื่องนะปฏิบัติต่อเนื่องอาจจะมีวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางการปฏิบัตินะทำให้สมาวะเนี่ยไม่เดินหน้านะไม่เดินหน้าแล้วตัวอย่างเช่นอาตมาเองนี่แหละอาตมาต้องปฏิบัติพอปฏิบัติไปก็ปรากฏว่าเจ้าสภาวะเนี่ยกำลังดีเลยสภาวะกำลังดีกำลังละเอียดเลยกำลังละเอียดการเกิดดับที่ละเอียดมากการเกิดดับที่ละเอียดมากปรากฏว่าขณะที่กำหนดเห็นการเกิดดับสภาวะที่ละเอียดอยู่นั้นน่ะมันมีสภาวะบางอย่างนะที่มาปิดกั้นไม่ให้เห็นสภาวะที่เรากำหนดอยู่นั้นนะมันเหมือนมีอะไรมาบังนะมันมีอะไรมาบังหน้าเอาไว้นะแล้วทำให้มองไม่เห็นสภาวะเลยนะทั้งที่กำลังกำหนดอยู่ดีๆนะกำลังละเอียดเลยกำลังดีมากเลยแหละกำหนดไปมันเหมือนมีอะไรมาบังแล้วมันติดเลยนะมันติดเลยมันชะงักเลยนะมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เลยนะกำหนดต่อไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่เห็นสภาวะนะมันไม่เห็นเหมือนกับเราขับรถอยู่ดีๆแล้วมันมืดมองไม่เห็นทาง
มันไปต่อไม่ได้นะมันเดินทางต่อไปไม่ได้มันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายวันมากเลยนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายวันนะเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยนะพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมาขัดขวางนะมันไม่ทำให้เราไม่เห็นสภาวะก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายเป็นเดือนเลยนะอยู่เป็นเดือนทำให้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำให้ท้อแท้มากเลยนะท้อแท้จิตใจห่อเหี่ยวมากเลยนะเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้นะมันกำหนดไปต่อไม่ได้เลยนะจะกำหนดไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่เห็นสภาวะนะมันเหมือนมีอะไรมาบังเอาไว้นะพอไปถึงจุดตรงเนี้ยมันก็จะมีอะไรมาบังไปถึงจุดตรงเนี้ยมันก็จะมีอะไรมาบังมาปิดกั้นขัดขวางไม่ให้เราก้าวหน้าต่อไปได้นะก็ทำให้เกิดการท้อแท้นะทำให้อยากเลิกปฏิบัตินะไม่อยากปฏิบัติเพราะมันกำหนดต่อไปไม่ได้นะก็ท้อแท้อยากเลิกปฏิบัติอยากจะกลับวัดนะอยากจะกลับวัดก็ไปบอกพระอาจารย์ว่ามันเป็นสภาวะอย่างเงี้ยมันกำหนดต่อไปไม่ได้นะมันท้อแท้อยากจะกลับวัดเลยอยากจะเลิกปฏิบัตินะอาจารย์ท่านก็ไม่ให้กลับไม่ให้กลับท่านก็ให้กำหนดต่อไปกำหนดต่อไปปรากฏว่าอาการเนี่ยมันมากขึ้นนะขณะพอปฏิบัติไปมันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอาการตรงนี้สภาวะตรงนี้มันเหมือนมีอะไรมาบังมากขึ้นแล้วมันก็มีอาการหลายๆอย่างเกิดร่วมด้วยนะเกิดร่วมด้วยทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าเลยนะพอไปถึงจุดตรงนี้มันก็จะดับไปถึงจุดตรงนี้มันก็จะดับทุกทีเลยนะทุกทีก็พยายามอดทนแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองนะให้กำลังใจตัวเองพยายามปฏิบัติใช้ความเพียรกำหนดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีอาการเหมือนกับเหมือนโดนจิกที่หัวนะเหมือนโดนจิกนอกจากมันจะปิดตาเราแล้วเนี่ยไม่ให้เห็นสภาวะแล้วเหมือนกับโดนอะไรมาจิกที่หัวเนี่ยจิกตามหัวเนี่ยตามหัวรอบหัวจิกเหมือนโดนไก่จิกนะมันโดนไก่จิกก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายวันนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยหลายวันก็อดทนกำหนดไปอดทนกำหนดปรากฏว่ามีอยู่บันลังหนึ่งขณะที่เรากำหนดไปปรากฏว่ามันปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมานะปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาเป็นไก่นะเป็นไก่พอเราเห็นตรงนั้นปุ๊บไก่ตรงนั้นน่ะหน้าตามันจะบวมนะหน้าตามันจะบวมแล้วก็ไอ้ตรงตามันอ่ะมันจะปิดตานะมันจะปิดตาพอเราเห็นแค่นั้นแหละมันนึกขึ้นมาได้ทันทีเลยนะมันรู้ทันทีเลยว่าเรากำลังใช้วิบากกรรมที่เราได้ไปตีไก่เอาไว้นะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะบวมเนี่ยก็เลี้ยงไก่ชนเลี้ยงไก่ชนแล้วก็มักจะเอาไก่ไปชนกันนะก็ไม่ได้พนันอะไรนะก็คือตามภาษาเด็กนะตามภาษาเด็กคนก็เลี้ยงไก่แล้วก็เอาไปชนกันเอาไปชนกันนะมันก็สนุกสนานเพื่อความสนุกสนานไม่ได้พนันอะไรนะเลี้ยงไก่เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินไปนะสนุกตามภาษาเด็กนะปรากฏว่ามันเห็นไก่ตรงนั้นแหละที่เราเคยตีมันนะที่เราเคยเอามันไปชนนะชนเนี่ยหัวมันจะบวมหน้ามันจะบวมหน้าตามันที่มันโดนตีเนี่ยตามันปิดเลยตามันจะปิดนะตามันจะปิดมองไม่เห็นข้างเลยนะแล้วหัวมันก็โดนจิกจน
หัวนี่เตียนหมดเลยหัวเตียนเพราะว่าเวลาไก่มันจิกกันเวลาไก่มันจิกกันมันจะจิกที่หัวจิกที่หัวแล้วก็ตีจิกที่หัวแล้วก็ตีก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเจออยู่นั้นน่ะที่มันมีอะไรมาบังไม่ให้เราเห็นสภาวะเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับมีอะไรมาจิกหัวเนี่ยมันก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นวิบากกรรมที่เราได้เคยไปตีไก่เอาไว้เคยไปตีไก่เอาไว้เนี่ยก็เป็นอุทาหรณ์นะเป็นกรณีตัวอย่างเนี่ยวิบากกรรมมันมาส่งผลมันมาขัดขวางไม่ให้การปฏิบัตินี้มีความก้าวหน้านะมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางไม่ให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยนะวิบากกรรมเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเพราะว่ากรรมมันมาขัดขวางแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็มีโยคีเล่าให้ฟังนะมีโยคีเล่าให้ฟังเรื่องของกรรมเนี่ยแหละจริงกับเรื่องกรรมเนี่ยเยอะแยะเลยนะมีกรณีหลายหลายอย่างนะมีกรณีหลายหลายอย่างมีโยคีคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยตอนปฏิบัติวิปัสสนาปรากฏว่าปฏิบัติไปขณะที่เขากลับที่พักกันนะกลับที่พักเข้าไปต้มน้ำเพื่อที่จะดื่มกาแฟดื่มชาอะไรพวกนี้แล้วก็แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วน้ำเนี่ยน้ำร้อนมันลวกน้ำมันลวกที่ขาเหมือนหกนะน้ำร้อนมันหกแล้วก็มันก็ลวกที่ขาเนี่ยปรากฏว่าขาเนี่ยแดงช้ำเลยนะแดงแล้วก็เป็นอยู่หลายวันเป็นเดือนเลยมันก็ไม่หายนะมันก็แดงมันก็ปวดแสบปวดร้อนอ่ะเวลามาปฏิบัติก็ปวดแสบปวดร้อนนะเป็นอยู่หลายเป็นเดือนเลยแหละนะนี่มีอยู่วันหนึ่งขณะที่เขาปฏิบัติไปกำลังนั่งภาวนาก็แบบปรากฏว่ามันเกิดนิมิตนะเกิดนิมิตขึ้นมานะเห็นตัวเองก่อนจะบวชเนี่ยเคยไปทำร้ายหมาไว้ก็คือน้ำร้อนนี่แหละเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยสาดไปที่หมานะหมามันก็ปวดแสบปวดร้อนเนี่ยเขาจึงรู้ว่าอ๋อที่ตัวเองกำลังเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นวิบากกรรมนะกำลังชดใช้กรรมที่ตัวเองได้เคยทำเอาไว้นะก่อนที่จะบวชก็เป็นอีกกรณีหนึ่งจริงก็มีหลายกรณีนะหลายกรณีมากในเรื่องของวิบากกรรมที่มาขัดขวางการปฏิบัตินะไม่ให้บังเกิดผลนะก็เอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันเรื่องวิบากกรรมนะเดี๋ยวจะยาวนะต่อมาข้อที่11นะอริยุปวาโทหรืออริยุปวาทเนี่ยก็คือการล่วงเกินต่อพระอริยะบุคคลนะล่วงเกินพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะการล่วงเกินต่อพระอริยะอันนี้ก็อันตรายมากๆเลยนะอันตรายมากๆคนที่เคยล่วงเกินต่อพระอริยะเอาไว้เนี่ยพอมาปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยนะพอปฏิบัติไปถึงสภาวะสูงสูงแล้วเนี่ยก่อนที่
จะเกิดมรรคสัมมังคีนะหรือก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยมันจะมีสภาวะบางอย่างมาขัดขวางไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะพอจิตกำลังเข้าสู่มรรควิธีเนี่ยเกิดมรรคสัมมังคีกำลังที่จะประหารกิเลสกรรมตรงนี้มันจะมาขัดขวางทันทีเลยนะมาขัดขวางแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในการล่วงเกินต่อพระอริยะนะมีผลนะมีผลมากเลยนะหรือแม้กระทั่งผู้ปฏิบัติด้วยกันนะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อหวังบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นแม่ชีก็ตามนะถ้าคนนั้นเขาตั้งใจปฏิบัติแล้วเราไปล่วงเกินเขาเนี่ยด้วยบากรรมตรงนั้นเนี่ยจะส่งผลให้เราเนี่ยปฏิบัติไม่ก้าวหน้านะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้เลยไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะกรรมตรงนี้มันจะมาขัดขวางทันทีเลยนะช่วงสภาวะที่สำคัญเนี่ยนะก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเนี่ยกรรมตรงนี้มันจะมาขัดขวางทันทีนะทำให้ขณะนั้นเนี่ยจิตจะไม่เข้าสู่มรรควิธีจิตจะไม่เข้าสู่มรรควิธีจะไม่สามารถเห็นแจ้งอริยสัจแล้วก็กิเลสจะไม่ถูกประหารนะเพราะว่าจะมีกรรมมาขัดขวางก่อนนะสังเกตดูนะคนที่ปฏิบัติไปนะพอถึงช่วงสภาวะตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงสภาวะตรงนี้มันจะเข้าไปไม่ได้เลยมันจะเหมือนกับมีอะไรมาขวางทันทีเลยนะมันจะมีอะไรมาขวางทันทีเลยแล้วก็ทำให้เสียสภาวะทันทีนะทำให้เสียสภาวะทันทีเลยเนี่ยก็คือกรรมที่เกิดจากการล่วงเกินพระอริยะกรรมที่เกิดจากการล่วงเกินพระอริยะหรือกับผู้ปฏิบัติที่เขามุ่งบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเราไปล่วงเกินเนี่ยจะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ตรงนี้ก็มีวิธีแก้นะตรงนี้ก็มีวิธีแก้เหมือนกันก็คือให้อธิษฐานขอขมากรรมนะให้อธิษฐานขอขมากรรมอธิษฐานขอขมากรรมบางทีเราไม่รู้นะบางทีเราไม่รู้ว่าเราเคยไปล่วงเกินใครไว้บ้างล่วงเกินพระหรือบางสุบาสิกาบางทีคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นพระอริยะก็ได้นะแต่เราไม่รู้ไงแต่เราไม่รู้นะอาจจะไปเคยคิดไม่ดีด้วยนะหรือพูดไม่ดีอาจจะเคยตำหนิติเตียนท่านเอาไว้แต่เราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นพระอริยะนะดังนั้นต้องขอเข้ามากันนะต้องอธิษฐานขอเข้ามากันเนี่ยแต่มานี่ทำบ่อยมากเลยนะทำบ่อยมากพระอาจารย์ก็จะให้อธิษฐานขอขมากรรมพอเราปฏิบัติไปแล้วมันมีสภาวะมาขัดขวางนะมีสภาวะมาขัดขวางทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงจุดตรงนั้นได้ก็จะให้ขอขมากรรมอธิษฐานขอขมากรรมต่อหน้าพระพุทธรูปนะต่อหน้าพระพุทธรูปว่าเราได้เคยล่วงเกินต่อพระอริยะนะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันหรือแม้แต่กระทั่งบิดามารดานะผู้มีพระคุณเนี่ยแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ด้วยนะถ้าใครเคยด่าเคยว่าเคยตบตีนะพ่อแม่นะหรือว่าทําให้พ่อแม่เสียใจเสียน้ําตาเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งที่จะมาขัดขวางการบรรลุธรรมนะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะนำว่าให้ข
ขอเข้ามานะบิดามารดาถ้าเคยล่วงเกินท่านไว้นะให้ขอเข้ามาถ้าพ่อแม่ยังอยู่นะก็ไปขอเข้ามาพ่อแม่นะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เราได้เคยล่วงเกินถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วถ้ามีหลุมฝังศพนะก็ไปขอเข้ามาที่หลุมฝังศพนะหรือว่ามีกระดูกมีอัฐิเอาไปไว้ตามวัดนะตามกำแพงวัดอย่างเงี้ยหรือเจดีย์ที่บรรจุกระดูกเอาไว้เนี่ยก็ให้ไปขอขมาท่านตรงนั้นนะไปขอขมาท่านที่กระดูกตรงนั้นแหละนะหรือว่าถ้าไม่มีนะไม่มีกระดูกนะพ่อแม่ดวงแล้วก็จะไม่มีกระดูกนะไม่รู้อยู่ที่ไหนอะไรก็ให้ไปขอขมาต่อหน้าพระนะให้นิมนต์พระมาสี่รูปนิมนต์พระมาสี่รูปไม่ครบองค์สองแล้วก็ทำพิธีขอขมานะเอาพระสงฆ์เนี่ยเป็นสักขีพยานนะขอขมาต่อพระสงฆ์แล้วก็ต่อหน้าพระพุทธรูปเนี่ยให้ท่านเป็นสักขีพยานนะเป็นการขอขมารับหลังนะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็ได้นะหรือบางทีเราอาจจะเคยล่วงเกินผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นปฏิบัติด้วยกันหลายๆคนหลายๆท่านเราอาจจะเคยตำหนิติเตียนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันอาจจะไม่ได้พูดอาจจะว่าในใจนะตำหนิในใจว่าในใจล่วงเกินในใจอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะมีผลเหมือนกันมีผลขวางสภาวะได้เหมือนกันนะก็มีกรณีตัวอย่างมีพระอาจารย์รูปหนึ่งก็เป็นพระกัณฑาจารย์เนี่ยเป็นรุ่นพี่นะเป็นรุ่นพี่อาตมาท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยล้อเรียนเพื่อนของท่านเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยล้อเรียนเพื่อนนะเวลาเพื่อนแล้วเขาเกิดสภาวะธรรมบางอย่างขึ้นมาจะมีอากัปกิริยาที่แปลกๆก็ล้อเรียนท่านว่าท่านในใจปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนเพื่อนท่านก็เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนคนที่ไปว่าเขาเนี่ยแหละมีอาการเหมือนกันเลยนะแล้วก็ทำยังไงก็ไม่หายนะกำหนดยังไงก็ไม่หายท่านก็เลยขอเข้ามานะท่านก็เลยขอเข้ามานะพอขอเข้ามาเสร็จก็หายเลยนะแล้วก็ไม่มีอีกเลยไม่เกิดขึ้นอีกนี่เป็นกรณีหนึ่งนะแล้วก็พระอาจารย์อีกรูปหนึ่งท่านเคยได้ฟังนะว่าตอนที่ท่านปฏิบัติเนี่ยอาจจะเคยตำหนิติเตียนนะผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อนกันเนี่ยปฏิบัติธรรมด้วยกันปรากฏว่าปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งนะมันเหมือนมีอะไรมาขวางนะมันมีอะไรมาขวางทำให้ปฏิบัติต่อไปไม่ได้นะท่านก็ขอเข้ามาขอเข้ามาเพื่อนนะขอเข้ามาเพื่อนที่เคยล่วงเกินนะหลังจากขอเข้ามาเสร็จสภาวะเนี่ยไปต่อได้นะสภาวะก็ไปต่อได้นะก้าวหน้าไปได้มากเลยนะเนี่ยการล่วงเกินเนี่ยมีผลมากเลยนะการล่วงเกินต่อพระอริยะหรือว่าต่อผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณฉะนั้นถ้าใครที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมีการติดขัดนะมีการติดขัดไปต่อไม่ได้นะบางทีเราไม่รู้สาเหตุนะเราไม่รู้สาเหตุพอปฏิบัติที่ไหนมันก็ติดทุกทีเลยติดสภาวะตรงนั้นทุกทีอันนี้ก็แนะนำให้ขอขมานะขอขมากรรมอธิษฐานขอขมาขอขมาบางทีเราไม่รู้ว่าเราไปเคยล่วงเกินใครไว้อาจจะไปล่วงเกินพระอริยะก็ได้นะหรือว่าล่วงเกินผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ให้เราอธิษฐานขอขมากรรมนะเพราะว่าจะทำให้การปฏิบัตินี้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะวิธีแก้ตรงนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแล้วแหละต่อมาข้อสุดท้าย
ปรารถนาพุทธภูมิผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมินะก็คือผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะต้องการที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะถ้าใครที่ปรารถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอยากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลนะเมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอริยะไม่ได้เลยแม้แต่ขั้นเดียวนะเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยท่านปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะที่จะตรัสรู้เองนะต้องการที่จะเป็นศาสดาแล้วเพื่อที่จะมาสอนใครนะจะมาสอนจะมาประกาศศาสนาฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาความยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยก็มาปฏิบัติเนี่ยจะไม่บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งนะแล้วก็จะไม่เป็นอริยสาวกใครนะจะเป็นศาสดาเท่านั้นนะจะเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอมาปฏิบัติธรรมอาจจะได้ฌานสมาบัตินะถ้าฝึกสมาธิฝึกในฝ่ายสมถะเนี่ยได้ฌานสมาบัติเหมือนกันนะได้ฌานสมาบัติได้อภิญญานะมีฤทธิ์มีเดชนะเหมือนเดินอากาศได้อภิญญาห้าถ้าปฏิบัติวิปัสสนานะก็จะเกิดสภาวะญาณเหมือนกันนะแต่จะได้สูงสุดแค่สังคโรเบกขาญาณเท่านั้นนะก็คืออย่างที่11นะจะไม่ได้มากไปกว่านี้นะเพราะว่าได้ถ้าขึ้นสูงไปกว่านี้เป็นญาณที่12เนี่ยมันจะเห็นแจ้งอริยสัจแล้วมันจะเห็นแจ้งอริยสัจฉะนั้นจะได้สูงสุดแค่สังคโรเบกขาญาณแล้วก็จะดอกอยู่แค่ตรงนั้นนะจะไปต่อไม่ได้นะสภาวะจะได้สูงสุดแค่ตรงนั้นจะติดอยู่แค่ตรงนั้นนะจะไม่ได้สูงไปกว่าที่นี้ถ้าปฏิบัติวิปัสสนาอย่างผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิจะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้จะไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้นะแต่ก็มีวิธีแก้นะมีวิธีแก้ตรงนี้นะท่านบอกว่าถ้าผู้ใดปรารถนาพุทธภูมินะเคยมีความปรารถนาอยากจะเป็นพุทธเจ้าไว้นะอยากจะเป็นพุทธเจ้าในอนาคตกาลถ้าต้องการที่จะยกเลิกนะต้องการที่จะยกเลิกล้มเลิกความปรารถนาตรงนี้ก็สามารถทำได้นะสามารถทำได้ถ้าเห็นว่าการเป็นพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องบำเพ็ญบารมีนานแสนนานนะใช้เวลามากเหลือเกินนะไม่อยากที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะล้มเลิกความปรารถนานั้นแล้วก็ให้อธิษฐานถอนความปรารถนานั้นนะอธิษฐานถอนความปรารถนานะว่าไม่ต้องการที่จะเป็นพระเจ้าแล้วต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนะในชาตินี้นะต้องการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้หรือว่าในชาติต่อๆไปนะแต่ไม่ต้องการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถถอนคำอธิษฐานตรงนี้ได้นะยกเลิกได้นะยกเลิกได้ในกรณีที่ผู้ที่เป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะก็สามารถยกเลิกได้แต่จะมีบางโพธิสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่สามารถที่จะยกเลิกคำอธิษฐานได้นะก็คือพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้รับคำพยากรณ์ไว้แล้วนะจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอดีตได้รับคำพยากรณ์ไว้แล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในอนาคตนะถ้าได้รับคำพยากรณ์อย่างนี้ไว้แล้วเนี่ยจะไม่สามารถที่จะยกเลิกคำอธิษฐานได้นะเพราะว่าพระเจ้าองค์ก่อนๆที่พยากรณ์ไว้เนี่ยคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งไม่เป็นสองนะก็คือพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นไม่สามารถที่จะยกเลิกได้แล้วก็จะได้
ตรัสรู้เป็นพระเจ้าจริงๆตามที่ท่านพยากรณ์เอาไว้นะถ้าในกรณีเนี้ยพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้รับคําพยากรณ์มาแล้วจะไม่สามารถที่จะถอนคําอธิษฐานได้นะไม่สามารถถอนคําอธิษฐานได้ท่านจะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในอนาคตการนะในอนาคตการได้ตรัสรู้แน่นอนนะทีนี้มันก็ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าก็ให้สังเกตดูนะสังเกตดูใจตัวเองนะถ้าผู้ใดที่มีจิตใจแน่วแน่นะมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวคลอนแคลนแล้วนะมีความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรที่จะให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนนะถ้าท่านตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่อย่างนี้แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอาจจะได้รับคำพยากรณ์ไว้แล้วนะจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจได้อีกต่อไปนะครูบาอาจารย์ก็บอกให้สังเกตดูใจตัวเองตรงนี้นะถ้าใครมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่อย่างนี้แล้วอาจจะได้รับคำพยากรณ์ไว้แล้วก็ได้นะแต่ถ้ายังงอนแงนคอนเซนอยู่ยังลังเลอยู่นะจะเป็นดีหรือไม่เป็นดีนะอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้รับคำพยากรณ์แน่นอนนะเพราะว่ายังไม่มั่นคงจิตใจยังไม่มั่นคงยังงอนแงนคอนแคลนอยู่นะยังลังเลอยู่แสดงว่ายังไม่ได้รับคำพยากรณ์ซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะอธิษฐานนะอธิษฐานขอยกเลิกการเปลี่ยนพระเจ้าได้ยกเลิกความปรารถนาได้ก็ตอนคำอธิษฐานแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติแล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะในชาตินี้ในชาตินี้หรือว่าชาติต่อๆไปนะก็มีกรณีตัวอย่างนะตอนนี้อาตมาเคยไม่รู้อ่านเจอหรือว่าได้ยินได้ฟังนะแต่มานานมากแล้วแต่ยังจำได้ยังจำได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติของหลวงปู่มั่นนะประวัติของหลวงปู่มั่นก็คืออาจารย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่เสาท่านบอกว่าท่านเคยปรารถนาพุทธภูมินะเคยปรารถนาพุทธภูมิก็คือปรารถนาที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลนะทีนี้พอตอนหลังท่านก็เห็นว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี้ต้องใช้เวลายาวนานมากในการบำเพ็ญบารมีนะใช้เวลายาวนานมากนะท่านก็ยกเลิกนะยกเลิกคำอธิษฐานยกเลิกความปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าตรงนั้นถอนคำถอนคำปรารถนาตรงนั้นแล้วก็มุ่งมั่นปฏิบัตินะธรรมะก็เจริญขึ้นในใจของท่านตามลำดับนะอันนี้หลวงปู่เสาอีกกรณีหนึ่งหลวงปู่อยู่ทางภาคเหนือหลวงปู่อะไรนะคุบาเนาะคุบาศรีวิชัยคุบาศรีวิชัยก็เคยได้ยินได้ฟังและเคยอ่านเจอเนี่ยแหละจำได้ว่าคุบาศรีวิชัยเนี่ยท่านปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้านะปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าในอนาคตก็เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมีอยู่วันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะหลวงปู่มั่นท่านไปปฏิบัติบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่เชียงทางภาคเหนือเนี่ยน่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่หรือเชียงรายเนี่ยแหละก็ปรากฏว่าไปเจอกับครูบาศรีวิชัยนะเจอกับครูบาศรีวิชัยก็ได้พบกันแล้วก็สนทนาธรรมแล้วก็ชักชวนให้ครูบาศรีวิชัยเนี่ยรีบเร่งความเพียรปฏิบัติเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้นะแต่ว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านมีความปรารถนาที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะท่านมีความปรารถนาที่เด็ดเดี่ยวแน่วแน่นะก็คือหลวงปู่มั่นท่านรู้แหละว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะท่านก็เหมือนกับลอง
จะลองใจอ่ะนะว่าจะมีความแน่วแน่ไหมนะท่านก็ชักชวนให้ยกเลิกนะยกเลิกการปฏิบัติยกเลิกการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้จะดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบำเพ็ญบารมีอีกยาวนานนะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านมีความมั่นคงแน่วแน่มากนะท่านมีความมั่นคงแน่วแน่มากว่าไม่อาจที่จะเปลี่ยนใจได้อีกแล้วนะไม่อาจที่จะเปลี่ยนใจได้นะต้องการที่จะเป็นพระเจ้าให้ได้แน่นอนนะจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนนะจะไม่เปลี่ยนใจจะไม่ล้มเลิกการบำเพ็ญบารมีนะนี่ก็คือท่านมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะลักษณะนี้อาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้รับคำพยากรณ์ไว้แล้วนะอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่ท่านได้รับคำพยากรณ์จากพระเจ้าองค์ก่อนๆนู้นว่าจะได้เป็นพระเจ้าแน่นอนนะลักษณะนี้เพราะท่านมีความมั่นคงท่านไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจยกเลิกนะยกเลิกที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านยืนหยัดว่ายังไงก็จะต้องบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้นะในอนาคตกาลอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยนะทั้งหมดที่ได้กล่าวมาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นะเหตุปัจจัยที่ทำให้การปฏิบัติวิปัสสนานะไม่ก้าวหน้าหรือว่าไม่ได้ผลก็จะมีทั้งหมด12อย่าง12ประการด้วยกันนะก็จะทบทวนนะสรุปอีกทีหนึ่งสั้นๆสรุปอีกทีหนึ่งสั้นๆนะข้อที่หนึ่งก็คือการทำการงานไม่มีสตินะก็คือไม่ได้กำหนดปฏิบัติแต่ไม่ได้กำหนดนะขาดสติข้อ2ชอบนอนนะมักจะนอนชอบนอนมากนอนมากปฏิบัติน้อยนะข้อ3มักพูดคุยกันนะชอบพูดคุยกันนะข้อ4คุกคีกับหมู่คณะนะไปคุกคีกับหมู่คณะมากข้อที่5ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่สำรวมทวารทั้ง6คือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อที่6ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารนะกินมากเกินไปนะจนไม่รู้จักประมาณนะข้อที่7ไม่พิจารณาจิตของตนเองนะข้อ8เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดนะข้อ9ทำอนันตริยกรรม5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะข้อ10มีวิบากกรรมมาให้ผลขัดขวางการปฏิบัติข้อ11ล่วงเกินพระอริยะเจ้าหรือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนะล่วงเกินต่อผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์นี่ข้อสุดท้ายก็ปรารถนาพุทธภูมินี่ก็เหตุปัจจัย12อย่างที่ทำให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติวิปัสสนานะไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลนะก็สรุปสั้นๆ12อย่างนะเอาเนี่ยสำหรับการบรรยายในวันนี้ขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะ